ครับผมสับไฟเดย์ตอนรักต้องแย่งแซ่บแน่นอนนะครับชื่อก็แซ่บแล้วนะฮะคือคนดูเรื่องนี้ก็จะเกลียดทุกคนในเรื่องนะครับเพราะว่ามันทุกคนก็มีพฤติกรรมที่แซ่บๆนะครับเป็นไงคะร่วมงานกับโอ้ยสนุกมากคือผมเป็นการร่วมงานเรื่องแรกกับเขานะครับก็เขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งเป็นคนนิสัยดีน่ารักครับผมเลิฟซีนเยอะเยอะเลยเรื่องนี้นะฮะทั้งกับพีคทั้งกับปันๆและด้วยนะฮะแต่ก็โอเคไหมพี่สนบนเลิฟซีนอะไรของเรากับน้องอะไรอย่างเงี้ยการร่วมกันเข้าฉากกันก็มันก็คือเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ได้เกรงกันไม่ได้อะไรคือเราก็มีเทคนิคในการช่วยด้วยทำให้ภาพมันดูสมจริงมากขึ้นโดยที่ไม่เปลืองตัวอะไรอย่างนี้จากนี้ความพีคมันจะเป็นยังไงหรือต้องรอติดตามดีกว่านะไม่รู้จะบอกยังไงคือมันแซ่บอะมันเป็นการแทงข้างหลังกันของผู้หญิง2คนนะครับแล้วก็ตัวผู้ชายด้วยก็แทงด้วยนะฮะทุกคนแทงกันหมดเลยนะครับขายอิสระแล้วบ้างการทำงานก็มีงานติดต่อมาเรื่อยๆนะครับทั้งแทบทุกช่องเลยนะครับก็มีทั้งของเมืองไทยเมืองจีนด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเมืองจีนตอนนี้ก็เบรกอยู่เพราะว่าเราก็ไปไม่ได้นะครับส่วนละครก็มีส่งบทให้เข้ามาอ่านเรื่อยๆนะครับก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรผมรับไปแล้วเรื่องนึงนะฮะกับช่องวันน่าจะเปิดกล้องประมาณครึ่งปีหลังครับผมมีใครมาจีบเซ็นสัญญาครับเซ็นอะไรก็มีคนมาพูดมาทาบทามนะครับเราก็ยังไม่ได้อะไรเราก็เพิ่งอิสระเนาะก็ผมก็อยากจะลองมาทางนี้ก่อนการหางานมันเป็นไงมันยากง่ายไงไหมที่สมกับอิสระกับมีสังกัดอะไรเงี้ยคือผมว่ามันมีข้อดีข้อเสียครับคือถ้ามีสังกัดเราก็อาจจะไปช่องอื่นไม่ได้นะฮะแต่ก็มีงานเรื่อยๆนะครับส่วนการที่เราเป็นอิสระเนี่ยก็อาจจะต้องมีใช้ความพยายามนิดนึงนะครับเราคือพูดง่ายๆคือเราต้องพัฒนาตัวเองครับถ้าเราสามารถแสดงได้เล่นได้ทำได้ดีอะไรเงี้ยคนก็คงอยากใช้เราครับทำงานดีหน่อยเขาติดต่อมากี่เรื่องครับพี่ตอนนี้คือจีนติดต่อมาเรื่อยๆเลยครับแต่ว่าคืออย่างที่บอกมันผมมีโปรเจกต์ที่จะไปจีนอยู่แล้วเมื่อก่อนโควิดแต่พอมีโควิดพวกผมก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็อันนั้นเขาหยุดไว้ก่อนนะครับงานก็คือต้องหยุดจากของจีนของจีนของจีนก็ต้องหยุดครับผมก็คือไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่แต่เรามีการติดต่อคอนแทคกับพวกแฟนคลับหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับมีเรื่อยๆครับมีเรื่อยๆทั้งแฟนคลับทั้งที่เมืองไทยทั้งที่เมืองจีนคือเราคือแฟนคลับเขาคุยกันนะครับทั้งไทยทั้งจีนเวลาเหมือนแบบทุกวันนี้ผมยังไม่ได้มีผลงานอะไรหรือว่าไม่ค่อยได้เจอแฟนคลับเท่าไหร่เขาก็จะมีการส่งการ์ดมาให้ผมเซ็นผมเซ็นเผื่อเมืองจีนเผื่อเวียดนามเผื่อต่างประเทศด้วยนะฮะก็คือเขาทำงานเป็นทีมก็ดีใจขอบคุณด้วยขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แบบว่าใส่ใจเรานะครับคอยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันครับโควิดหมดก็คืออาจจะเห็นไปร่วมงานที่จีนไหมครับครับผมก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมครับผมที่ล้มเมื่อคืนนู่นครับก็ผมเพิ่งล้มมาเมื่อประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์นะครับอาการตอนแรกหนักมากนะครับตอนแรกผมคือผมไป MRI มาแบบไม่มีประกันด้วยนะฮะแล้วก็โดนหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็โดนไปเยอะพอสมควรนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้ฉีกไม่ได้อะไรมันแค่เป็นเอ็นอักเสบซึ่งหมอบอกว่าประมาณ 4-6 สัปดาห์จะกลับมาเป็นปกตินะครับไม่ต้องผ่าไม่ต้องอะไรแล้วก็รู้สึกเบาใจไปครับวินาทีตอนที่มันเกิดกันเองเราตกใจอะไรขนาดนั้นหรือว่าแบบแรงด้วยชนกันคือเป็นจังหวะที่เขาพุ่งเข้ามาชนผมนะครับผมเล่นของผมอยู่ทางตรงๆนี่แหละเขาก็มาจากข้างๆนะครับผมก็เลยเสียหลักนะฮะก็เลยคือลงข้างทางไปเอ็นก็เลยฉีกนะครับซึ่งพอผมได้มาร่วมงานTQM Safe Before Serve เนี่ยผมรู้สึกเบาใจขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยมันผู้กรณีผมเขาชนผมแล้วเขาก็หนีไปนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากรับผิดชอบหรือว่ากลัวค่าใช้จ่ายบานปลายนะครับแต่ถ้ามีทุกคนซื้อประกันทุกคนที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยใส่ใจตัวเองใส่ใจคนรอบข้างซื้อประกัน TQM Safe Before Serve นะครับเราก็จะปัญหานี้จะหมดไปครับผมอาการตอนนี้มันดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยต้องไปรีเช็คกับคุณหมออะไรเงี้ยไหมครับเช็คมาแล้วครับอาการเป็นดีขึ้นเรื่อยๆครับช่วงนี้ผมหยุดเซิร์ฟสเก็ตเลยนะครับหยุดเลยไม่เล่นเลยครับก็ต้องพักฟื้นหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ไขเข็ดจะเริ่มเล่นเป็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับคือผมเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ต่อไปจะไม่ทำผิดซ้ำซากนะครับเราจะเป็นเซิร์ฟเฟอร์ที่ป้องกันตัวมากขึ้น
เราอยากจะมีอะไรฝากเตือนไหมหลายคนตอนนี้โซลสเก็ตกำลังมาแรงอาจจะแบบเล่นเราแบบไม่ระมัดระวังหรือต้องเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอฝากเตือนนะครับมันเป็นสุดท้ายแล้วโซลสเก็ตมันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับแล้วเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆด้วยมันหนักด้วยนะครับมันเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอ็นข้อนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใส่ใจทั้งกับตัวเองทั้งกับคนรอบข้างด้วยนะครับรู้ว่าเราไม่ได้เล่นเก่งมากนะครับเราก็อาจจะต้องแบบคอยระวังคนรอบข้างหน่อยหรือแม้กระทั่งคนเล่นเก่งแล้วก็ตามนะครับคือเราก็ต้องแบบสนใจคนอื่นด้วยนะครับผมอย่างนี้ดูแลตัวเองเราต้องมีแบบใครดูแลเป็นพิเศษไหมพยาบาลพิเศษหรืออะไรครับผมพอเดินได้อยู่ครับยังไม่ได้ไปขนาดนั้นครับผมคู่กรณีไม่ได้ขอโทษอะไรเลยคือเดินหนีไปเลยคือจังหวะนั้นนะผมแบบผมเจ็บจนดาวขึ้นอ่ะมองอะไรไม่เห็นอยู่ที่พื้นอ่ะแล้วเขาก็พูดคำเดียวขอโทษครับแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเลยมีล้มหัวเพราะว่าไม่ครับเพราะว่าเขาเห็นผมกุมเข่าอยู่เขารู้แน่หนักแน่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะรับผิดชอบไม่ไหวนะครับก็ไม่โทษกันคือแค่บอกว่าต่อไปถ้าทุกคนถ้าซื้อประกัน EQM Safe Before Serve เนี่ยก็ปัญหานี้จะหมดไปครับทางหัวใจหน่อยพี่สมตอนนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับก็มีคนคุยครับก็ศึกษากันไปเรื่อยๆครับระยะเวลาสักหมายถึงอะไรครับระยะเวลาที่คุยกันก็คุยมาเรื่อยๆครับคุยมาเรื่อยๆยังไม่ได้แบบว่าตกลงอะไรคือเราอยู่ที่คือเราทั้งสองฝ่ายสบายใจจะเปิดตัวอะไรให้เห็นกันบ้างไหมครับหรือว่าก็เดี๋ยวอนาคตถ้ามันมีอะไรชัดเจนก็คงเดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็ศึกษาดูใจไปเรื่อยๆก่อนครับในวงการหรือว่านอกวงการโอเคขอบคุณครับ